สนับสนุนโดยสีมาครีม AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะหมอคะคือว่าหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะตัวสามีของหนูเนี่ยเขาอยากให้หนูลดความอ้วนนะคะคุณหมอพอจะมีวิธีบ้างไหมคะหมอว่าคุณต้องออกกำลังกายถ้าคุณวิ่งได้วันละ8กิโลเมตรติดต่อกัน3เดือนเนี่ยน้ำหนักของคุณจะลดไปถึง30กิโลเลยนะครับอุ้ยจริงเหรอคะคุณหมออุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะครับเดี๋ยวหนูจะลองไปทำดูนะคะจะได้ผอมสักทีสามีจะได้รักสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอจำหนูได้ไหมคะที่หนูเคยมาปรึกษาคุณหมอเรื่องลดความอ้วนนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยแนะนำให้หนูวิ่งวันละ8กิโลค่ะคุณหมอรู้ไหมคะว่าตอนนี้หนูสามารถลดน้ำหนักเนี่ยเกือบ20กิโลแล้วนะคะอ๋อจำได้ครับยินดีด้วยนะครับค่ะแต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงอะค่ะคุณหมอคือว่าตอนนี้หนูวิ่งห่างออกมาจากบ้านประมาณ 1,500 กิโลเมตรแล้วอะค่ะแล้วก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงอะอ้าวแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนครับหนูก็ไม่รู้ว่าหนูอยู่ไหนอะค่ะแต่ว่าหนูเห็นป้ายเขาเขียนไว้ว่าอีก5กิโลถึงประดังเบซาค่ะคุณหมอฮะประดังเบซาคุณไปทำอะไรที่นั่นครับคุณรีบนั่งรถทัวร์กลับมาบ้านเลยนะครับเอ้าก็คุณหมอบอกให้หนูวิ่งวันละ8กิโลอะคุณหมอจะไม่ได้เหรอโถหมอบอกให้คุณวิ่งในหมู่บ้านครับไม่ใช่ให้คุณวิ่งออกไปข้างนอกค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอโอ้นอกจากจะอ้วนแล้วยังโง่อีกสนับสนุนโดยกาแฟพลอยสายคอลลาเจน Lotus Impression ที่รักออกได้ลงคอล่ะแจ๊คคิดถึงจังเลยพี่ต
นอะไรจ้าคุณลูกคุณปู่พี่มาแบบนี้ไม่ให้ซุ้มไม่เสียงอ่ะฉันใจหายใจคว่ำหมดเลยอ่ะใจหายใจคว่ำไปทำไมล่ะจ้าน้องบัวพี่คิดถึงอดรนทนไม่ไหวก็เลยมาหาไอ้ตนนี่ทำแบบนี้เดี๋ยวไปเขาก็ไม่เห็นเก้าหรอกกลัวอะไรวันนี้ที่มาเนี่ยตั้งใจมาบะมาจอยกันจอยกันมาที่มามาจอยกันจอยกันไม่เอานักเลงใจไม่ดีนักเลงใจไม่เอานักเลงใจไม่ดีนักเลงใจแล้วก็ต้องไปกินตับ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 บัวเนี่ยสองทุ่มอีกแล้วเที่ยวที่แล้วก็หลอกพี่สองทุ่มให้พี่ไปรออยู่ที่ล้าวหมูสามทุ่มก็แล้วสี่ทุ่มก็แล้วห้าทุ่มบัวก็ยังไม่มาพี่มันกระสันหันไปหันมาพี่ก็เลยเจ้าหมูไปเลยพี่จ๋าไม่กลัวผิดหวังนะพี่ไม่ต้องกลัวผิดหวังเพราะว่าคืนนี้แน่นอนนะจ๊ะพี่เดี๋ยวเจอกันนะอย่าหลอกพี่นะจ้ามัดจำให้กดพี่แกไปถูกรถไปไหนแล้ววะไปก่อนนะยามันออกฤทธิ์พี่บอลไปก่อนสินะก่อนนะพี่รอก่อนนะจ๊ะพี่สัญญานะสัญญาสองทุ่มนะถ้าสองทุ่มแล้วจ้าที่เดิมไอ้สกปรกไอ้ทุเรศไอ้ขยะถ้าแกไม่มีผลประโยชน์กับฉันเลยนะแม้แต่แค่เป็นก้อนของฉันแกก็จะไม่ยอมดมไอ้ทุเรศไอ้สกปรกไอ้หัวร้อนไอ้ขยะไอ้ควายว่าใครอ่ะเปล่าจ้าฉันไม่ได้ว่าอะไรเลยได้ยินแล้วสกปรกหัวล้านแหละโอ้จ้าคือตัวฉันสกปรกจะไปอาบน้ำพี่ถามจริงอ่ะถ้าสองทุ่มคืนนี้บัวไม่ไปอ่ะถ้าสองทุ่มฉันยังไม่ไปนะถ้าพี่เจอหมูเจอหมาพี่ก็จัดก่อนเลยพี่ชอบหมาเพราะหมามันร้อนดีอีบ้าตอนนี้เลยดีกว่าพี่ผลทำไมพี่ทนทนอะไรเลยอ่ะทนได้ไงมันจะไหลออกหูอยู่แล้วอ่ะพี่รอก่อนนะสองทุ่มนะสองทุ่มสัญญาสัญญาฉันจะเอาทุกอย่างไปตะเพียนให้พี่ทุกอย่างเดี๋ยวทุกอย่างที่ว่านี่อะไรมึงไม่มีอะไรเลยอ่ะหอมแห้งแรงน้อยฉันจะเก็บเอาไว้ข้างในส่วนรูปนะเนี่ยบอกลูกตามไปนะจ้าจับพี่ไปก่อนนะจับพี่นะกว่าจะไปได้ไอ้ทุเรศไอ้สกปรกถ้าหากว่าแกไม่มีผลประโยชน์กับฉันเนี่ยนะฉันไม่เอาแกมาทำอะไรหรอกคนอย่างฉันมันต้องมีผัวอย่างคุณปูหรือไม่ก็คุณวัดเต่านั้นขอโทษทีเข้าห้องผิดไปก่อนนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะคุณวัดคุณกับฉันนี่นะคะเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะคะอย่าบอกนะคะว่าที่คุณหลบหน้าไปเนี่ยคุณไม่อยากเจอดิฉันเดี๋ยวบัวเดี๋ยวก่อนอย่าทำอย่างนี้นี่ถ้าเธออยากจะได้อะไรนะฉันจะหาให้เธอทุกอย่างเลยขออย่างเดียวอย่าทำอย่างนี้พูดจริงนะคะจริงๆถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันนี่นะคะจะมาล้ำลึกถึงความหลังของเราทั้งสองคนนะคะไม่ได้บัวอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้ว้าวตายแล้วนี่คุณทำกับฉันแบบนี้เลยเหรอคนอื่นเขาไม่เห็นเขาทำไงอ่ะแล้วฉันจะบอกเธอไว้ก่อนเลยนะต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมเธออีกแล้วนะฮะแล้วถ้าเธอยังไม่ปล่อยฉันไปอีกแล้วก็ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องคุณเล็กดูคลิปนี้ซะเราสองคนทำอะไรกันฉันแอบตายเอาไว้ดูสิฮะทำไมเธอแล้วอย่างนี้จะไม่ฉันแล้วได้อย่างไรฉันก็ต้องป้องกันตัวของฉันเองบ้างฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณน่ะต้องทำแบบนี้กับฉันเธอนี่มันเลวจริงๆดูสิแม้แต่หมาเธอก็ไม่เว้นแค่หมาก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียด
สนุนโดยสบู่เบเน็ต C&E คลิปนี้ดูสิคุณทำอะไรฉันทำอะไรคุณนะผัวดูสิเฮ้ยเอามานี่เอามานี่ถ้าขืนคุณยังไม่ทำตามที่ฉันต้องการเนี่ยนะรับรองคุณเดือดร้อนแน่ถ้าจะเอาคลิปเนี้ยส่งไปให้ทั่วโลกทั่วประเทศเลยโอ้ยดังบัวนี่คิดว่าฉันจะกลัวแกเหรอคนง้อๆอย่างแกนะจะมีปัญญาเอาคลิปนี้ไปลง YouTube เหรอฮะโอ้โหนี่ฉันไม่ได้เอาไปลง YouTube อย่าเอาแล้วแกจะไปเผยแพร่ยังไงฉันจะเอาคลิปนี้เอาไปไลฟ์ลงแผ่นสัก 2,000 แผ่นแล้วก็ผูกไปกับโคมยี่เป็งเนื้อมันลอยไปทั่วโลกทุกประเทศแล้วคุณลองคิดดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นว่ามันลอยลงไปตกบ้านใครเขาก็เอาไปก๊อป 2,000 เป็น 4,000 4,000 เป็น 6,000 คุณดังระเบิดเลยจาก 2,000 เป็น 4,000 4,000 เป็น 6,000 ก็ต้องเป็นล้านแผ่นอะไรเนี่ยต่อไปนี้เราจะเป็นพระเอกแถวคลองถมแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าทำอย่างนั้นนะไม่ได้นะฉันไม่ยอมนะไม่ยอมได้ยังไงวันนี้นะหัวยาวันนี้ฉันจะจัดการกับคุณทบต้นทบดอกกับสิ่งที่คุณน่ะไม่ยอมหาฉันหลายวันแล้วบัวบัวอย่าทำอย่างนี้ทางนี้มาบัวบัวจ้าแหมนี่เอะอะโวยวายอะไรกันฮะพี่ภูมิฮะมีเรื่องอะไรกันเหรออ๋อไม่มีอะไรครับพี่ภูครับไม่มีอะไรจริงๆค่ะพี่ภูครับคือผมมีเรื่องอยากจะบอกพี่ภูครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรว่ามาเลยคือผมไม่อยากอยู่ที่ไร่นี้ต่อไปแล้วครับผมอยากย้ายไปทำงานที่กรุงเทพครับนั่นไงเป็นเพราะคุณเล็กใช่ไหมครับผมก็เคยบอกคุณครูแล้วให้เตือนคุณเล็กให้เผาๆลงบ้างไอ้เรื่องที่ชอบเจ้ากี้เจ้าการบงการชีวิตคนอื่นเขานะครับคือมันอย่างนี้นิพนธ์แม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับปล่อยเรื่องนี้ให้ผมจัดการเองผมจะไม่ปล่อยให้คุณเล็กไปเจ้ากี้เจ้าการบงการอะไรชีวิตพวกคุณอีกเลยครับคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะจะไม่ใช่ได้ยังไงครับคุณวัดไม่ต้องมาแก้ตัวแทนคุณเล็กเลยนะครับผิดก็ต้องว่าไปตามผิดพูดแล้วก็ชักคันมือเดี๋ยวไปกระชากหัวตบที2ทีเฮ้ยกระชากหัวตบแบบฉันน่ะจะกระชากหัวแกไอ้คนที่แกจะไปชากหัวตบเนี่ยมันน้องสาวฉันพูดแล้วไม่ฟังกันบ้างเลยคือเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวคุณเล็กอะฮัลโหลแม่เหรอจ๊ะโอ้โหจ้าแม่จ๋าเรื่องที่แม่อยากจะมาปล่อยโคมยี่เป็งแล้วก็มีอะไรที่มันเป็นกลมๆเป็นแผ่นเป็นแผ่นวงกลมลอยติดไปด้วยอ่ะจ้าสัก 2,000 โคมอ่ะเดี๋ยวฉันจะให้แม่มาลอยนะจ๊ะฉันตกลงจ้าเดี๋ยวถ้าหากว่าใกล้วันปล่อยนั้นนะจ๊ะแม่ฉันจะโทรหาแม่อีกทีนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ้าเปล่ามาพูดอะไรปล่อยโคมยี่เป็งตอนนี้บ้าเปล่าฮะนี่ให้ผมไปนะครับพี่ภูยังไงแล้วเรื่องอะไรที่จะบอกอ่ะที่จะบอกกับพี่มีเรื่องอะไรที่จะบอกแล้วมันเกี่ยวกับใครอะไรยังไงบอกพี่มาเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยครับพี่ภูครับคือผมอยากไปครับนะพี่ภูให้ผมไปอยู่กรุงเทพเถอะนะครับก็ได้นะถ้าอยากจะไปอ่ะนะแต่ทีนี้ว่างานที่กรุงเทพเนี่ยมันต้องมีคนมาทําแทนด้วยนะนายต้องหาคนมาทําแทนนายด้วยเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับพี่ภูเดี๋ยวผมไปถึงกรุงเทพแล้วผมจะหาผู้จัดการที่จะมาดูแลไล่แทนผมนะครับอย่างเร่งด่วนเลยครับให้ผมไปเถอะนะครับก็ได้ตามใจแล้วกันขอบคุณมากครับพี่ภูไม่เป็นไรทำไมดูท่าทางทำไมมันรีบร้อนอะไรขนาดนั้นเนี่ยเอางี้ฝากนายด้วยแล้วกันนะตามไปดูแลด้วยแล้วกันนะแล้วก็คัดเลือกคนงานที่จะมาทำแทนเขาเข้าใจไหมได้ครับไปฝากด้วยมือไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งแต่ยังเหลืออีกหนึ่งคนคุณภูค่ะโอ้โหเห็นปากแล้วมีอารมณ์อารมณ์อยากจูบเหรอคะอารมณ์อยากถีบนี่ไงนี่ทำอะไรเป็นบ้าอะไรฮะไปเลยไปให้พ้นสายตาฉันเลยนะไปถ้ามิงั้นจะโดนถีบโอ้ยแต่เมื่อกี้ถีบไปแล้วนะคะถ้าไม่ไปก็จะโดนถีบอีกทีก็ไปไปแล้วบ้าจริงเลยอ
ีกไม่กี่นาทีแล้วสินะที่เราจะได้เจอกันที่รักของผมพี่พอแล้วเหรอเล็กบอกแล้วไงว่าเล็กนี่นะไม่มีวันยอมให้พี่ปูเนี่ยคบกับนางเจ้าน้อยเด็ดขาดเล็กไม่ยอมนี่คุณเล็กเจ้าน้อยก็ทำอะไรผิดฮะเล็กอย่างนะเราสองคนก็รักกันไม่รู้แหละพี่ปูห้ามให้มันเข้ามาในบ้านเราโดยเด็ดขาดทำไมถ้ามันเข้ามาในบ้านเราพี่ปูเนี่ยจะมาหาว่าเล็กใจร้ายนี่ไม่ได้นะคะนี่คุณเล็กจะไปทำอะไรเขาค่ะเล็กไม่ฆ่ามันหรอกค่ะแต่เล็กจะทำยังไงก็ได้ให้มันเนี่ยออกไปจากบ้านเราทุกวิถีทางพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงจ้าเจ้าน้อยกับเจ้าดาริกามาถึงแล้วจ้าที่คุณเล็กตะกี้อะไรนักหนาเนี่ยครับผมแสบหูไปหมดแล้วแต่นิสัยของเล็กเวลาเล็กไม่ได้ดังใจเล็กจะต้องกรี๊ดเอาเจ้าน้อยมานี่เอางี้ถ้าเกิดเขามาแล้วก็ไปเชิญเขาเข้ามาเลยแล้วก็ไปเตรียมอาหารต้อนรับเขาด้วยเข้าใจไหมพ่อเลี้ยงจ้ามีอะไรอีกค่าอาหารจ้าอะไรนี่ขอค่าอาหารอีกแล้วเหรอฮะเมื่อวานก็ขอไป 3,000 ตอนเย็นก็ขอ 2,000 แล้วเมื่อเช้านี่ก็ขอไป 5,000 นี่ถามจริงไม่เบื่อเหรอไม่เบื่อหรอกจ้าพ่อเลี้ยงเพราะว่าพ่อเนี่ยขอพ่อเลี้ยงไปทีไรเนี่ยพ่อเลี้ยงก็ไม่เคยให้พ่อเลยไม่เคยให้แล้วยังจะกล้าขออีกเหรอฮะเอาอย่างนี้เอาเงินของตัวเองออกไปก่อนนะพอถึงสิ้นปีแล้วค่อยมาเคลียร์กันออกไปก่อนถ้าทนไม่ได้ก็ออกไปเลยออกไปจากบ้านฉันลาออกไปเลยไปพี่พ่อเลี้ยงไล่พอหลายครั้งแล้วนะคะนึกว่าพอเนี่ยไม่มีที่ไปหรอไงแล้วอยู่ทำไมอ่ะที่พออยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอะไรอาวรบ้านหลังนี้หรอกนะแต่ที่พออยู่เนี่ยเพราะพอเนี่ยยังไม่ได้เงินจากพ่อเลี้ยงสักทีตั้ง 30,000 เอางี้แล้วกันเดี๋ยวไว้วันสิ้นโลกแล้วค่อยใช้คืนแล้วกันสิ้นปีไม่ได้เหรอคะสิ้นปีก็ได้ไปเตรียมอาหารมาให้พร้อมแล้วก็ไปเรียกเขาเข้ามา